ว่ากันว่าการทำบุญคืออีกหนึ่งวิธีที่ช่วยชาล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ขจัดความทุกข์และเพิ่มพูนความสุขในใจด้วยวิธีต่างๆที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอาจเป็นได้ทั้งการตักบาตรอาหารแห้งถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือบริจาคเงินแต่ยังมีการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกจากจะง่ายแล้วก็ยังได้บุญมากมายไม่แพ้กันนั่นก็คือการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นการอุทิศร่างกายหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ซึ่งร่างกายของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่าอาจารย์ใหญ่หลังจากเสียชีวิตแล้วร่างกายของเราจะถูกนำไปต่อยอดทางการศึกษาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเพื่อการฝึกอบรมหัตถการฝึกผ่าตัดและงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์พยาบาลและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนการทัศนศึกษาของนักเรียนด้วยผู้ที่ต้องการบริจาคร่างกายต้องมีคุณสมบัติดังนี้ต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปกรณีที่อายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสำเนาทะเบียนบ้านประกอบในการแสดงเจตจำนงสำหรับการบริจาคร่างกายสภาพร่างกายไม่เน่าเสียไม่เป็นโรคติดเชื้อได้แก่ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C โรควัณโรคระยะติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV มะเร็งระยะลุกลามรุนแรงเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับคดีความและมีการผ่าพิสูจน์ได้รับการฝังแร่ด้วยกัมมันตรังสีมาไม่เกิน6เดือนต้องไม่ได้รับการผ่าตัดอวัยวะสำคัญออกจากร่างกายในกรณีบริจาคดวงตาสามารถบริจาคร่างกายได้ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่มีความพิการของแขนขาและอื่นๆซึ่งเงื่อนไขในส่วนนี้อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับร่างโดยผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาควรแจ้งญาติทางสายเลือดหรือทายาทให้รับทราบร่วมกันเพื่อให้ญาติได้แจ้งเรื่องและติดต่อกับทางโรงพยาบาลเรื่องการเสียชีวิตโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการรับร่างภายใน20ชั่วโมงโรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่างอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจะรับร่างในกรณีที่มีใบมรณบัตรหรือใบชันสูตรแล้วเท่านั้นในกรณีที่ร่างผ่านเกณฑ์รับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ร่างอาจารย์ใหญ่จะอยู่กับเราโดยประมาณ2ปีหลังจากนั้นจะทำพิธีพระราชทานเพลิงในลำดับถัดไปโดยทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะและหากมีกรณีที่ต้องยกเลิกการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทายาทสามารถดำเนินการได้โดยชอบธรรมโดยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆค่ะหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายก็สามารถบริจาคผ่าน2ช่องทางนี้ได้เลยค่ะช่องทางแรกสามารถเดินทางมาบริจาคร่างกายได้ที่ชั้น1อาคารอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อแสดงความจำนงโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนข้อมูลในระบบพร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ไว้เป็นหลักฐานกับผู้ยื่นแสดงความจำนงพร้อมระเบียบการอุทิศร่างกายและเอกสารแนะนำอื่นๆโดยหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อหรือสอบถามภาควิชากายวิภาคศาสตร์ในเวลาราชการได้ที่เบอร์02-256-428102-256-4628 02-252-7028ต่อ0หรือ4ค่ะและช่องทางที่2สามารถบริจาคร่างกายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Anatomy Donate โดยขั้นตอนแรกให้อ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดและยอมรับข้อกำหนดก่อนกรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วนต่างๆทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุล
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และกดตกลงเพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านี้ข้อมูลของท่านก็จะถูกส่งมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รอรับบัตรได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะและหากบัตรอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาสูญหายก็ไม่ต้องกังวลนะคะผู้บริจาคยังสามารถบริจาคร่างกายตามเจตจำนงเดิมได้โดยญาติทางสายเลือดหรือทายาทสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ในระบบของสภากาชาดไทยโดยตรงได้เลยค่ะการส่งต่อร่างกายเพื่อต่อยอดทางการแพทย์เปรียบเสมือนครูผู้ให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์ช่วยต่อยอดให้กลายเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไปได้นับว่าเป็นมหากุศลอันใหญ่หลวงที่ท่านจะได้รับแม้จะไม่อยู่แล้วเราหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายได้บุญแรงและได้รับบัตรแข็งประจำตัวผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะคะรู้จักกันให้มากขึ้นบอกเล่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ